สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอการจัดแต่งตัววิดเจ็ตของ iPhone นะคะให้ได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเนาะก็อย่างตัวอย่างเนาะวันนี้ก็สำหรับใครที่อยากจะตกแต่งให้มันดูแบบไม่เหมือนใครนะคะให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เนาะก็จะใช้แอป Widgy นะคะในการช่วยที่จะนำวิดเจ็ตเข้ามานะคะก็คือแอป Widgy ตัวนี้นะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้บน App Store ได้เลยนะ Widgy เนาะนี่นะคะตัวนี้สามารถที่จะดาวน์โหลดได้บน App Store ได้เลยนะคะฟรีเนาะพอเราเปิดเข้ามานะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็ถ้าอยากได้วิดเจ็ตแบบนี้นะคะเหมือนตัวอย่างเนาะนี่นะคะก็ให้ใช้ตัว Twitter นะคะลิงก์ที่จะเอาไว้ให้นะคะก็มาจากของด็อกเตอร์ไอโฟนนะคะตัวนี้นะเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดเข้าลิงก์ Dropbox ที่เขาให้ไว้ตรงนี้นะคะก็กดมาที่ Safari อีกทีนึงด้านล่างเนาะSafari ด้านล่างนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วก็กดไปที่เว็บไซต์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวิดเจ็ตที่เขาแจกนะคะเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้หมดเลยนะนี่เราก็เปิดขึ้นมาดูตัวอย่างของเขานะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะดึงวิดเจ็ตสแกนวิดเจ็ตเข้ามาใช้ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะแต่อันนี้แนะนำเฉยๆเนาะว่าเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะคะนี่อันนี้เขาก็จะมีตัวแบล็คกราวด์ให้ด้วยนะคะเราก็ไปสามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนในการทำเหมือนตัวอย่างเนาะเราจะใช้ตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะนี่เนาะตามตัวอย่างเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เขาจะวางได้หลายอันเพราะว่าถ้าเราอยากวางได้หลายอันเนี่ยเราจะต้องซื้อตัวพรีเมียมนะคะราคา179 บาทแต่ว่าใครที่ใช้ฟรีสามารถใช้ได้1ตัวเท่านั้นนะคะใช้วิดเจ็ตได้1ตัวนะคะโอเคเนาะเราได้อยากได้แบบนี้นะคะวิธีการก็ให้ไปดาวน์โหลดนี่นะคะแบ็กกราวด์มานะคะแตะแบบนี้เลยนะคะแบ็กกราวด์ที่เขาให้มาแล้วก็เพิ่มมายังรูปภาพนะเสร็จเรียบร้อยก็ไปสแกนตัววิดเจ็ตมานะคะอยากได้วิดเจ็ตแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดเจ็ตแบบด้านยาวนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็ไปแตะขึ้นมานะคะแล้วก็กดแบบนี้นะคะกดค้างแล้วก็เปิดในวิดจี้ได้เลยนี่นะคะแค่นี้นะคะก็จะได้วิดเจ็ตของเราเข้ามาอยู่ในตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็ไปก๊อปมาตัวนี้นะคะอันนี้เขาจะมีรูปให้ดูก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้นะรูปให้ดูก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาตัวที่มันมี QR code เข้ามานะคะแล้วก็กดค้างนะแบบนี้แล้วก็กดไปวิดจี้แบบนี้นะคะมันก็จะเข้ามาในตัววิดเจ็ตของเราแล้วนะคะทีนี้เราได้2ตัวเนาะเรามาดูตัววิธีการเซตให้มันเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนนะเราจะเอาวิดเจ็ตออกเนาะทุกคนก็ไปตั้งค่าตัวแบ็คกราวด์นะคะแบ็คกราวด์ตัวนี้นะคะให้เป็นภาพพื้นหลังก่อนนะคะไปเซตให้เป็นพื้นหลังนะย่อมาให้พอดีแล้วก็ตั้งเป็นโฮมนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดค้างแล้วก็กดบวกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่วิดจี้จะขึ้นมาเนาะวิดจี้ขึ้นมานะคะเลือกขณะที่เราต้องการที่จะนำไปวางนะคะตอนนี้วิดจี้จะเห็นว่าวิดจี้ตัวใหญ่ของเรามันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครเคยทำแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้ไขนะคะไปลบก่อนเพราะว่ามันจะได้1อันเท่านั้นนะคะสมมุติว่าเราจะใช้ตัว
ตัวนี้นะคะตัวยาวเนาะแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตนะคะพอเพิ่มวิดเจ็ตเสร็จปุ๊บนะคะมันจะใช้ไม่ได้เนาะเราจะต้องมาออกมาก่อนนะมาลบวิดเจ็ตที่มันมีอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะกดเข้ามา clear this shot นะคะตอนนี้เราก็จะไม่มีแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มวิดเจ็ตอันแรกนี่เข้าไปนะคะเพิ่มอันที่เราเอานำเข้ามาได้เลยนะคะกดเข้าไปแล้วก็เลือกตำแหน่งเนาะแล้วก็เราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะเราจะเอาไว้ตรงด้านล่างนะคะก็กดถูกนะคะแล้วก็ yes นะแล้วก็ออกไปได้เลยนะแล้วก็เราก็มาดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลากมาไว้ด้านล่างได้นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะจะได้แบบนี้นะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใครอยากเปลี่ยนไปใช้อันใหญ่เนี่ยเพราะว่าเราจะเลือกใช้ได้อันเดียวเท่านั้นนะคะวิดเจ็ตตัวนี้นะเราก็ให้ลบอันนี้ออกนะคะลบอันนี้ออกแล้วเราจะใช้อันใหญ่เนาะเราก็เพิ่มมาใหม่กดบวกนะคะแล้วก็เพิ่มวิดเจ็ตเนาะแล้วก็เราไปเลือกอันใหญ่เลยอันใหญ่นะคะกดเพิ่มเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะไม่ได้นะคะมันจะไปติดตรงที่วิดเจ็ตที่เราเคยสร้างไว้อะหนึ่งอันมันจะไม่โชว์นะคะแต่เข้าไปได้เลยนี่เขาก็จะบอกว่ามันล็อกอยู่นะคะใครอยากจะได้หลายอันเนี่ยจะต้องเสียตังค์179 บาทนะคะถ้าใครไม่เสียก็ให้กดออกกดกากบาทออกนะคะแล้วก็ไปลบวิดเจ็ตที่เราสร้างไว้ตรงนี้เมื่อกี้นะคะก็กดเข้าไปแล้วก็ clear this slot นะเปลี่ยนดิสล็อตแล้วก็มาเพิ่มสล็อตนี้นะคะเพิ่มเข้าไปนี่ที่เรานำเข้ามาเมื่อกี้นะก็แตะเข้าไปแล้วกด yes นะคะเราจะได้แบบนี้แล้วก็กดออกได้เลยนี่วิดเจ็ตของเราก็จะมาแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนใครงงก็ค่อยๆดูนะคะมันจะงงตอนที่เราเพิ่มสล็อตเข้ามานั่นเองนะคะคือจะเพิ่มได้หนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็แตะเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็กดเคลียร์ดิสล็อตออกนะคะแล้วก็เพิ่มในวิดเจ็ตที่เราขนาดที่เราอยากจะได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทำแบบอื่นนะคะแบบอื่นจะลองทำแบบอีกแบบนึงนะคะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เนาะโอเคแบบนี้แบบลองทำแบบเขาบ้างนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มากดเซฟไปที่รูปภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นตัววิดเจ็ตของเขานะคะจะเป็น QR code แบบนี้นะวิดเจ็ตของเขานะกดแตะเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่มในวิดจี้นะคะโอเคแล้วก็ออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะลบตัวนี้ออกไปก่อนออกไปนะคะเสร็จแล้วไปแต่งภาพพักหน้าจอก่อนโอเคนะคะเมื่อเราตั้งภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มตัววิดจี้เข้ามาเลยนะคะกดบวกเข้าไปแล้วก็กดไปที่ตัววิดจี้ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกสล็อตที่เราต้องการที่จะวางเนาะก็จะเป็นขนาดประมาณนี้เราก็กดที่จะเพิ่มวิดเจ็ตไปได้เลยเสร็จแล้วก็มันจะไม่ได้นะคะมันจะติดนะเราก็กดเข้าไปแก้ไขเสร็จแล้วก็กดกากบาทออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปเลือกสล็อตที่มันสร้างไว้เนี่ยที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เคลียร์ดิสสล็อตก่อนเนาะโอเคแล้วเราก็มาเพิ่มสล็อตตรงนี้นะคะก็ให้เป็นตัวนี้กด yes นะคะกดออกได้เลยนะคะสล็อตตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนของเขานะคะก็จะได้เป็นแบบเอาซ่อนไว้นิดนึงนะถ้าใครยอมเสียตังก็จะได้ใช้แบบเราต้องใช้ตัวช่วยเข้ามานะคะเพื่อที่เราจะให้มันวางพื้นที่แบบปกติไม่ได้นะคะ
จะต้องมีแอปอยู่ข้างบนนะคะหรือจะใช้แอปที่มันเป็นซ้อนเลเยอร์เข้ามาช่วยก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคนะคะก็วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพราะว่าก็นี้ก็ค่อยๆทำไปเนาะใครที่ไม่ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ